นายจตุพรพรหมพันธุ์ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย7-1ให้พ้นสมาชิกภาพส.ส.นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณพัชยามหัทธโนธรรมรายงานสดมาจากศาลรัฐธรรมนูญค่ะค่ะคุณอรุณไทยคะโดยคำวินิจฉัยของศาลก็ระบุนะคะว่าเนื่องจากนายจตุพรนั้นพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะเหตุยังคงถูกคุมขังอยู่ในวันเลือกตั้งซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามนะคะจึงทำให้พ้นจากสภาพการเป็นส.ส.ตามไปด้วยค่ะศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของนายจตุพรพรหมพันธุ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยว่าจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา106วงเล็บ4หรือไม่หลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความสมาชิกภาพของนายจตุพรกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคม2554เนื่องจากขณะนั้นถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำโดยศาลก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะในการอ่านคำวินิจฉัยโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีคำวินิจฉัยโดยเอกฉันท์7-1ให้นายจตุพรพรหมพันธุ์พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา106วงเล็บ4เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา101วงเล็บ3ที่ว่าการเป็นผู้ถูกคุมขังตามหมายศาลในวันเลือกตั้งโดยพิเคราะห์แล้วเห็นว่าแม้ว่าจะมีการขอประกันตัวอยู่หลายครั้งแต่ไม่ได้รับการอนุญาตเป็นเพราะข้อกล่าวหาที่ถูกควบคุมตัวนั้นร้ายแรงและเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามไว้เป็นเหตุให้ความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองสิ้นสุดลงดังนั้นตามกฎหมายคุณสมบัติสมาชิกพรรคการเมืองต้องมีอยู่โดยตลอดการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่หากความเป็นสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องสิ้นสุดลงตามไปด้วยวงเล็บ3เป็นศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก7-1ว่าสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายจตุพรพรหมพันธุ์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา106วงเล็บ4ประกอบมาตรา101วงเล็บ3นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายหลังการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะนายจตุพรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะโดยระบุว่าคำวินิจฉัยของศาลไม่เกินความคาดหมายแต่ก็ยอมรับกับคำตัดสินของศาลแล้วก็ไม่ได้รู้สึกใดๆกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกกต.โดยการตัดสินของศาลในวันนี้ไม่ได้กระทบต่อการดำเนินชีวิตพร้อมยืนยันค่ะว่าจากนี้จะเดินหน้าต่อสู้พร้อมกับประชาชนต่อไปรวมทั้งกล่าวขอโทษประชาชนที่ทำให้ต้องเสียใจพร้อมทั้งย้ำชัดเจนนะคะว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีโดยตัวเขาจะไม่ร้องขอตำแหน่งใดๆส่วนการลงสมัครส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพรรคแต่เบื้องต้นจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและจะไม่ย่อท้อในการเล่นการเมืองค่ะผ่านมานั้นพวกกับผมนั้นได้ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นตั้งแต่กระบวนการคุมขังผ่านมานั้นด้านนายณัฐวุฒิไสยเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เดินทางมาให้กำลังใจนายจตุพรนะคะก็ยังบอกเขาว่าไม่ติดใจกับคำตัดสินของศาลแม้ว่านายจตุพรจะถูกตัดสิทธิ์การเป็นส.ส.แต่ว่าก็ยังคงเป็นพี่น้องของคนแสดงพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนอดทนและใช้วิจารณญาณในการแสดงออกหลังจากนายจตุพรถูกตัดสิทธิ์ส่วนมวลชนคนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจกันตั้งแต่เช้านะคะเมื่อทราบคำวินิจฉัยก็ต่างพากันแสดงความไม่พอใจด้วยการส่งเสียงต่อว่าความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับนายจตุพรขณะที่มีหลายคนถึงกับร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแม้ว่าทางด้านของคุณจตุพรเองจะบอกว่าน้อมรับคำตัดสินด้วยอาการตาแดงๆนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องติดตามกลุ่มผู้สนับสนุนรวมไปถึงทางกลุ่มนปช.ค่ะว่าจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะกับการแถลงข่าวของกลุ่มนปช.ที่ Imperial ลาดพร้าวช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคุณอรุณไทยคุณตรีณปางค่ะ